แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันหลอกกินฟรีมันไม่ตลกไปหน่อยหรอฉันก็นึกอยู่แล้วเชียวมากินข้าวกันครั้งแรกแท้ๆห่อของเหลือกลับบ้านถึงว่าสั่งของมาซะเยอะแยะเลยแล้วก็สั่งแต่เมนูแพงๆทั้งนั้นอะแล้วยังไงสุดท้ายฉันก็ต้องมาเป็นคนจ่ายมุกลืมกระเป๋ามันไม่เก่าไปหน่อยหรอสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองดูดีบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ก็มาหลอกกินฟรีเนี่ยนะน่าสมเพชจริงๆคนแบบเนี้ยวันนี้ฉันต้องเจออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้คุณเจนคะรถล้างเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะคุณแจแล้วเมื่อกี้อะค่ะคุณเจนลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถด้วยค่ะฉันขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ตรวจสอบก่อนคุยกันมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้เจอตัวจริงกันก็วันนี้แหละไม่รู้ว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะเห็นในโปรไฟล์ก็หล่อดีนะทางนี้คุณแอมนี่ค่ะได้ก่อนครับขอบคุณนะคะเจนมานานแล้วหรอคะเพิ่งมาเหมือนกันนะครับดีใจจังเลยนะครับที่ได้เจอกันสักทีนึกว่าคุณแอมอ่ะไม่กล้ามาซะแล้วที่จริงแอมก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะคือปกติก็ไม่ได้นัดใครออกมาเจอแบบนี้อยู่แล้วอ่ะอ๋อครับเออคุณแอมผมสั่งอาหารมาให้แล้วนะครับผมอ่ะรู้ว่าคุณแอมอ่ะชอบทานอะไรเดี๋ยวอาหารก็คงจะมาถ้าคุณแอมอ่ะอยากทานอะไรเพิ่มอ่ะก็สั่งได้เลยนะครับอืมค่ะได้เลยค่ะว่าแต่เจนจำได้ด้วยเหรอคะว่าแอมชอบทานอะไรอ่ะจำได้สิครับผมอ่ะจำได้หมดทุกอย่างเลยที่เราคุยกันน่ารักจังเลยนะคะเจนเนี่ยอาหารน่าจะใกล้มานะค่ะไม่เป็นไรค่ะกำลังนะอาหารได้แล้วค่ะน่าทานจังเลยสั่งอะไรเพิ่มอ่ะสั่งได้เลยนะครับโอ้ยที่สั่งมาเนี่ยก็เยอะมากแล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทานหมดหรือเปล่าอ่ะนี่อันนี้อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะอ้อแล้ววันนี้คุณเจนมายังไงคะเนี่ยไปจอดรถที่ไหนมาแท็กซี่อ่ะครับรถติดมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับอยู่ใกล้แค่นี้ค่ารถเป็นร้อยเลยอ๋อค่ะช่วงนี้รถก็ติดจริงๆล่ะค่ะคุณแอมอิ่มแล้วเหรอครับค่ะอาหารเหลือเยอะเลยอ่ะงั้นผมห่อกลับบ้านดีกว่าพี่ครับรบกวนห่ออาหารกลับบ้านหน่อยครับอะไรอ่ะเพิ่งมากินข้าวนัดแรกแท้ๆนะกล้าห่ออาหารกลับบ้านแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวพี่ห่อของอันนี้กลับบ้านให้ผมหน่อยนะครับได้ค่ะแล้วก็คิดเงินเลยนะครับค่ะรอสักครู่นะคะครับได้แล้วค่ะค่าอาหารทั้งหมด 1,250 บาทค่ะได้ครับเป๋าตังค์สแกนจ่ายได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะสงสัยแอปมีปัญหาแน่เลยผมขอสแกนใหม่อีกรอบนึงได้ไหมครับได้ค่ะอะไรกันลืมกระเป๋าเงินเหรอแป๊บนึงนะครับสงสัยแอปน่าจะมีปัญหาครับแอมครับผมรบกวนคุณแอมออกค่าอาหารให้ก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมโอนให้ผมขอเลขบัญชีแอมไว้ด้วยนะครับสงสัยระบบอ่ะจะมีปัญหาแน่ๆเลยครับระบบอ่ะ
มันไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะแต่ที่มีปัญหาคือเจนมากกว่าน ี่ค่ะค่าอาหารขอบคุณค่ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันหลอกกินฟรีอ่ะมันไม่ตลกไปหน่อยหรอฉันก็นึกอยู่แล้วเชียวมากินข้าวกันครั้งแรกแท้ๆห่อของเหลือกลับบ้านถึงว่าสั่งของมาซะเยอะแยะเลยแล้วก็สั่งแต่เมนูแพงๆทั้งนั้นอ่ะแล้วยังไงสุดท้ายฉันก็ต้องมาเป็นคนจ่ายมุกลืมกระเป๋ามันไม่เก่าไปหน่อยหรอสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองดูดีบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ก็มาหลอกกินฟรีเนี่ยนะน่าสมเพชจริงๆคนแบบเนี้ยวันนี้ฉันต้องเจออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้คุณเจนคะรถล้างเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะกุญแจแล้วเมื่อกี้อะค่ะคุณเจนลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถด้วยค่ะฉันขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ตรวจสอบก่อนไม่เป็นไรครับคุณตานนี่ครับค่าอาหารไม่ต้องทอนนะครับผมให้เป็นค่าเสียเวลาคุณคนโซเชียลเนี่ยหาคนจริงใจยากอย่างที่เขาว่าจริงถ้าคุณคิดจะหาคนรวยๆโปรไฟล์ดีๆระวังคุณจะโดนหลอกนะครับตอนที่เราคุยกันผมชอบคุณมากเลยนะครับอยากจะคบกับคุณจริงๆแต่ต้องขอบคุณคุณมากนะครับที่แสดงท่าแทงมาตั้งแต่แรกที่เจอผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปครับคุณตาลกับบริษัทนี้ป่ะคะคุณเจนใช่ครับตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วค่ะเสียดายจริงๆหน้าเลยเรา